สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะทักทายกันช่วงบ่ายเนาะจ้ะหลังเลิกงานเนาะหิวข้าวแล้วจ้ะเราจะมาทำเมนูผัดหมูใส่ผักกูดจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องกินให้มันหมดก่อนจ้ะนี่ผักกูดจ้ะมองดูนี่เนาะที่ต้องกินอันนี้ติดต้มไว้เนาะค่ะเนาะเราจะมาผัดปกติต้องกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เก็บอีกแล้วผัดกันค่ะเลิกงานมาวันนี้เฮ็ดงานคิดว่าหนูจะได้เฮ็ด3ชั่วโมงค่ะว่าน่าส่งเพิ่มงานให้อีกเนาะใส่พริกกระเทียมลงไปจะกินง่ายเด้อจ้ะขอมาติดติ๊กน้ำมันทำกินได้ง่ายสายบ้านๆจ้ะใส่หมูลงไปทัดหลายอยู่ตามนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปกินหมูรุ่นน้ำจ้ะทีนี้เราก็ทำการผัดหมูมาจ้าถ้าพี่น้องไม่กินด้วยค่ะผัดผักกูดใส่หมูเนาะกินแล้วสตักที่มาผักกูดมันก็จะบออันกรอบปันใดค่ะเพราะว่าเขาแช่แข็งเนาะแซ่บคือเก่าค่ะเอามาแกงสมกับแซ่บอันนี้ก็จะชอบผัดผักกระเฉดนะจ๊ะรสชาตินะรสสัมผัสจ้ะเอามาแกงสมด้วยพี่น้องถอดใส่ไข่มาหั่นเป็นลูกเต๋ากับแกงสมให้เนี่ยแซ่บจ้ะนี่นะคะจะน้อยกะจะไปเก็บเพิ่นมากินแล้วเนาะอยู่บ่กี่เดือนเนาะค่ะมกราคมพามีนาเมษาก็เริ่มออกแล้วนะคะบางมองเนาะจะเป็นอย่างบางทีที่มาหลายค่ะไม่รู้ว่าจะได้เก็บเร็วบ่นะคะเป็นถ้ามาตักขึ้นมาอีกแล้วจ้ะตอนนี้ก็ย่ามือแรกนะคะบ่าย3จะ4แล้วค่ะเนาะตักหิมะกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามื้ออื่นติไปเฮ็ดงานแต่เช้านะคะหิมะอันมีคนตักออกให้เนาะถ้าถามว่าเป็นหยังผู้ใหญ่คือบ่ตักเนาะค่ะก็บางคนก็ยังบ่ฮู้ว่าผู้ใหญ่พาตัดมาเนาะจ้ะก็ตักบ่ได้จ้ะเพราะว่าเราถ้าตัดลำใสมากค่ะติ๊กเลยต้องมาตักเองเนาะตักเอาเต้ข้างยานถ้าก็ข้างสองตอนนี้ติ๊กเริ่มมีอาการเจ็บคอมือมาอีกเนาะค่ะเนาะตีกับพยายามบอใส่ข้อมือฟังท่านนี่หลายเนาะพี่น้องจำได้ป่ะคะตอนช่วงที่ก่อนจะเก็บเห็ดเนาะมันเป็นก่อนเก็บเห็ดอะค่ะช่วงเก็บเห็ดเนาะจ้ะเนาะ
ที่เก็บเจ็บข้อมือข้อนี้เนาะค่ะบัดนี้พอไปเก็บเห็ดปุ๊บแล้วมันอาการมันหายไปของมันเองเนาะค่ะแต่ตอนนี้เริ่มมาอีกละเพราะว่าติเฮ็ดงานเกือบทุกมือนะคะกะอาทิตย์นึง3มือเนาะบางมือก็4มือแล้วแต่พ่อหน้าเพิ่นส่งงานให้เนาะค่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเกือบทั้งทุกมือเลยนะคะเนาะอาทิตย์นึงเนาะเราแล่น2หม่องค่ะเฮ็ดงาน2ทีเนาะค่ะกะถนอมไว้ค่ะพี่น้องถนอมไว้สําหรับเฮ็ดงานเฮาเนาะพอรับปากเพิ่นไปแล้วเด้อว่าสิเฮ็ดงานจ้ะก็พยายามย้ำฮัดตักนะคะจะเน้นฟังทางนี้มากกว่านะท่านนี่จะบ่ใครใส่งานปานใดค่ะนั่นแหละก็สิเอาพยุงซื้อค่ะแต่ท่านนี่ก็สิเอาพยายามทางนี้เอาออกแห้งทางนี้เนาะป่ะตักขี้มะเดี๋ยวมาข้าวเบิ้งไอเอากุดไอเอากุดเฮ็ดอุโมงค์จ้ะป้าเพิ่งเคยตีผันเป็นลอยนอนเนาะค่ะเนาะเมื่อยสันแล้วก็เลยไปนอนค่ะเบิ้งค่ะเพิ่นลอยเฮ็ดคนเดียวเพิ่นแม่จ้ะเออก็ดีอยู่ได้เนาะย่ามานี่ก็เฮ็ดเป็นอันแนวตะลุดลงไปข้างล่างคุณเนาะนี่ยังนี่ลืมหมวกสันติโอ้ลูกชายเอ้ยนักเทศด้วยเรียนเองจ้ะไปเดี๋ยวขออนุญาตตักขี้มะก่อนจ้ะ